เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเทรลเลอร์ของเกม Far Cry 6ที่ประกาศไปเมื่อคืนในอีเวนต์ Ubisoft Forward Livestream กันครับเพราะว่าเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเป็นหลักนะเพราะว่าวิดีโอตัวอย่างยังไม่เผยเกมเพลย์ให้เราได้เห็นยังไงก็ตามด้วยตัวเนื้อเรื่องแค่อย่างเดียวก็มีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจโดยแหล่งข้อมูลจะมาจาก Ubisoft Thailand เว็บไซต์ IGN GameSpot แล้วก็ Game Informer นะครับต้องบอกว่าเรื่องราวในภาคนี้เกิดขึ้นในเกาะที่มีชื่อว่ายาร่าซึ่งมันได้ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนครับอีกทั้งมันยังเป็นเกาะและประเทศภายใต้โครงสร้างเดียวกันฉะนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่มีการปกครองมีผู้นำมีระบบเศรษฐกิจและมีประชาชนเป็นของตัวเองครับโดยบทสัมภาษณ์ของคุณนาวิดคาวารีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าแรงบันดาลใจของยาร่านั้นมาจากคิวบาที่มีโครงสร้างของประเทศเป็นเกาะและก็เคยมีประวัติศาสตร์ในเรื่องสงครามภายในกับการปฏิวัติคิวบาจากระบบเผด็จการให้กลายมาเป็นระบบคอมมิวนิสต์มาก่อนซึ่งนอกจากโลเคชันแล้วสิ่งที่เป็นไอคอนิกเป็นสัญลักษณ์ของฟาร์คายมาตลอดก็คือตัวร้ายที่จะเล่นไปกี่ปีเราก็จะยังจดจำคาแรคเตอร์เหล่านั้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นวาสเพแกนมินหรือว่าล่าสุดอย่างโจเซฟซีดโดยภาคที่6ก็ไม่น่าจะทำให้แฟนๆผิดหวังอย่างแน่นอนและตัวร้ายในภาคนี้นั้นมีชื่อว่าแอนทอนคาสติโลที่รับบทโดยจิอันคาโลเอสโพซิโตนักแสดงผู้สร้างชื่อมาจากซีรีส์อย่าง Breaking Bad แล้วก็เรื่องล่าสุดอย่าง Star Wars ซีรีส์ The Mandalorian ฉะนั้นในเชิงการผลิตนี่คือการยกระดับวงการเกมที่ช่วงหลังเราจะได้เห็นนักแสดงฮอลลีวูดหลายคนเข้ามามีบทบาทในสื่อบันเทิงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ชัดๆล่าสุดก็คือ Death Stranding ที่มี Norman Reedus กับ Matt Mikkelsen มารับบทตัวเอกนั่นเองและ Far Cry 6ก็ได้เลือกใช้แนวทางนี้ด้วยเช่นกันทีนี้ในด้านของข้อมูลประวัติของแอนทอนคาสติโลนั้นมีปล่อยออกมานิดหน่อยครับซึ่งผมได้ฟังจากบทสัมภาษณ์ของนักแสดงเองรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผู้เขียนบทได้ข้อมูลโดยสรุปในเบื้องต้นมาประมาณนี้ครับแอนทอนนั้นเกิดในครอบครัวคนชั้นสูงของเกาะมาก่อนว่ากันว่าบิดาของเขาก็คืออดีตประธานาธิบดีที่ตายจากการลบล้างอำนาจโดยกลุ่มปฏิวัติเมื่อประมาณ50ปีก่อนครับและเด็กชายก็ได้เห็นภาพการตายของผู้เป็นพ่อด้วยตาตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือยาร่าก็มีการเลือกตั้งมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือประเทศนี้มีแต่ล่าถอยลงเรื่อยๆเศรษฐกิจค่อยๆพังลงกระทั่งแอนทอนนั้นเติบโตและนำพาตัวเองให้กลับขึ้นสู่อำนาจในฐานะประธานาธิบดีคนปัจจุบันทว่าในความคิดของเขาที่เชื่อมาตลอดก็คือ50ปีที่พ่อสิ้นอำนาจลงนะครับมันมีแต่ทำให้ประเทศถดถอยลงเรื่อยๆฉะนั้นในความคิดของเขาก็คือมีเพียงแค่ครอบครัวคาสติโลเท่านั้นที่จะนำพายาร่าให้กลับไปสู่ความรุ่งโรจน์ดังเดิมแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในยุคของพ่อเขานั่นเองสุดท้ายสิ่งที่วายร้ายคนนี้ทำก็คือการใช้อำนาจในด้านความรุนแรงกับคนที่ต่อต้านเขาเพราะมันเป็นวิธีการเดียวที่แอนทอนเชื่อว่าจะทำให้ความหวังของเขาเป็นจริงแน่นอนว่าผู้เห็นต่างก็เริ่มสร้างเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมากระทั่งจากคนไม่กี่คนก็เป็นฝักเป็นฝ่ายและท้ายสุดมันก็ได้นำไปสู่การต่อสู้เพื่อการปฏิวัติยึดอำนาจจากเผด็จการผู้นี้ยังไงก็ตามแง่มุมของแอนทอนก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับและผมมองว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของ Far Cry 6ด้วยนั่นก็คือดิเอโก้ลูกชายวัย13ปีของแอนทอนนั่นเองประเด็นก็คือเราจะเห็นความห่วงใยและการอบรมทางความคิดจากผู้เป็นพ่อซึ่งมันก็ได้สะท้อนแง่มุมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกในความหมายก็คือตามปกติแล้วหนังหรือว่าเกมทั่วไปจะมีตัวร้ายเป็นตัวร้ายแบบร้ายสุดกูไปเลยแต่ว่า Far Cry 6ได้นำเสนอวายร้ายของเขาที่มีแง่มุมในฐานะพ่อคนที่ห่วงใยลูกของเขาด้วยและผู้เขียนบทก็ยังเกริ่นไว้นิดหน่อยด้วยนะครับว่าดิเอโก้จะเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเด็กชายจะเติบโตไปเป็นแบบไหนจะกลายเป็นผู้นำแบบพ่อของเขาหรือว่าจะเป็นวายร้ายในอีกรูปแบบนึงหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีแนวทางและก็วิถีชีวิตในแบบของตัวเองไปเลยก็ได้ซึ่งประเด็นนี้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นได้ทุกรูปแบบก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าปกติแล้วฟาร์ครายก็เล่นเรื่องระบบฉากจบหลายแบบมาแล้วในภาคก่อนๆซึ่งผมก็เชื่อว่าภาค6ก็คงจะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้เช่นกันเอาล่ะคราวนี้มาว่ากันในฝั่งของตัวเอกกันบ้างครับภาคนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นดานี่โรจาสจากข้อมูลนั้นบอกว่าเขาและเธอเป็นชาวพื้นเมืองของยาร่ามาแต่งกำเนิดและสุดท้ายก็ได้กลายมาเป็นผู้นำกลุ่มกองโจรที่ต่อสู้เพื่อโค่นอำนาจของแอนทอนโดยดานี่นั้นสามารถเลือกเพศในตอนเริ่มเกมได้นะครับซึ่งความน่าสนใจอาจจะไม่ใช่ประวัติของตัวเอกไปซะทีเดียวแต่ส่วนตัวผมมองว่า
ข้อสังเกตจากในเทรลเลอร์ที่พูดผ่านแอนทอนต่างหากที่ทำให้เราต้องกลับมาขบคิดเหมือนกันว่าความสนุกและบทเรียนที่เราจะได้จากเรื่องราวทั้งหมดมันจะมีความย้อนแย้งมีความเชิงซ้อนอะไรอีกหรือเปล่ายกตัวอย่างข้อความที่แอนทอนกำลังจะสื่อนะครับว่าต่อให้ตนเองรักประเทศนี้มากแค่ไหนสุดท้ายคนที่เขาเห็นต่างเขาไม่ชอบคนเหล่านั้นก็จะสาปแช่งเราอยู่ดีซึ่งไอเดียนี้จะถูกปลูกฝังไปยังดิเอโก้และน่าจะมีผลต่อการกระทำบางอย่างในช่วงเวลาสำคัญของดานี่ด้วยอีกทั้งผมยังเชื่อลึกๆว่าฉากจบอาจจะทำให้เราคิดถึงฟราคลาย5ก็ได้ครับที่ความจริงได้พลิกความเชื่อทั้งหมดของเราไปอย่างสิ้นเชิงเผลอๆมันอาจจะเป็นรากฐานไปสู่ภาคสปินออฟที่บอกเล่าเรื่องราวในสเต็ปต่อไปของเด็กชายผู้เป็นสายเลือดตระกูลคาสซิโลก็ได้เอาเป็นว่าเกมออกเมื่อไหร่ไว้มาลุยเนื้อเรื่องกันอีกทีที่ Channel The Move นะครับIt's beautiful, amigo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. Now, the grenade is simple. It has four basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin.What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now.I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves,They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. They will answer you with screams. Call you evil.Monster, and give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster?It's like this grenade, except it has two basic parts. Our people. And you must clutch them nice and tight